กุศลนี่ผู้ที่ถวายถึงดวงจิตวิญญาณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการฉะนั้นนี่นะครับขบวนจากหลากจงอาราธนาสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการใกล้จะถึงมณฑลพิธีวิถีไร้สงนครลำปางแล้วในฐานะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นองค์อุปถัมภ์องค์สถาปนาเริ่มต้นจากห้องเรียนวัดบุญญวาทวิหารในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีห้องเรียนอยู่ที่วัดบุญญวาทวิหารแล้วการพัฒนาการต่อยอดคือโอกาสพระภิกษุตลอดจนถึงคือโอกาสคฤหัสถ์ญาติโยมได้มีโอกาสศึกษาต่อก็ทำการพัฒนายกระดับคือเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อหลวงปู่ถึงแก่มรณภาพแล้วหมู่เฮาท่านทั้งหลายผู้เป็นคณะศิษยานุศิษย์บ่ว่าจะเป็นพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรคฤหัสถ์ญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ได้มีการกำหนดพื้นที่มณฑลพิธีณสถานที่แห่งนี้คือวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นมณฑลพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพเพื่อเป็นการอุทิศถวายแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการขออนุญาตเล่าเรื่องราวบรรยากาศแล้วก็นำเรียนถึงศีลาจารวัตรคุณงามความดีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ครับพี่เสียงกันพี่หนึ่งอุโทษครับกลับมาก็ได้เนาะครับท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ติดตามบรรยากาศในการพิธีเชิญสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการขณะนี้ท่านได้รับชมบรรยากาศผ่านไลฟ์สดตามเพจต่างๆและขณะนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางตลอดจนถึงพระเดชพระคุณพระภิกษุที่ธรรมภิราชรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางเจ้าคณะปกครองเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ระเถรานุเถระทุกรูปกำลังมีเมตตาตั้งขบวนในการที่จะจับได้จากหลากจูงในขบวนอัญเชิญสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมมาลังการอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคฮกอดีตเจ้าวาดพระบุญเจ้าวาดวิหารพระอารามหลวงเข้าสู่มณฑลพิธีวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งขณะนี้ต่างด้านวงดุริยางค์โรงเรียนบุญบาปวิทยาลัยได้บรรเลงเพลงเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงศีลาจารวัดอันงดงามของพระเดชพระคุณหลวงปู่มีการเจิญตุ้งสามหางซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการเฮียนหู้รักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยรักไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาความพลังขาทุกขานาคาสุขเกียรติเราก็เห็นผู้หลง
เป็นเจิมสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่เข้ามาในตำบลที่นี้แล้วนะครับก็จะมีการเวียนอุปราชก็ควบคุมภาษาเราเราในเรื่องจะมีการตานประสาทสารหีบคนเก่าตอนลำปางบ้านน้องและมีการอาราธนาหีบพบซึ่งตั้งบนประสาทนกทัศนีลิงเหมือนกันนั่นนะครับหลังจากที่ผู้กินยางได้เซตินได้การพัฒนาบริษัทต่างๆขึ้นตั้งบนประสาทของพระสิงห์แล้วทางคณะกรรมการดำเนินงานก็ยังมีการจัดพิธีมงคลสมรสแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ที่สืบทอดพิธีกรรมนี้สืบทอดศาสนาพิธีเป็นการรับผิดกรรมสองด้วยพระนามของเจ้าก็คือการจัดเศษเหลือจากจำนวนที่มีกันด้วยกันที่หนึ่งก็คือพระสมรที่ประมาณนั้นกันวันประเวทผู้ชมสุรพลมหาผลสุนันท์ศรีสักกบันมหาราชขอกระซัดกันถึงจุดสามกันก็ขออนุญาตบอกอมเชิญชวนเรียนเชิญผู้รักษาพระนิกชนทั้งหลายสนใจแม้ร่วมกันขับฝันเตะหนาจากถึงจุดสามกันในมงคลพิธีในผลทางฝันเพื่อให้เกิดผลเป็นผู้สนผู้ที่ทำกระเด็นและผู้ที่ทำตัวพระธรรมลักษณ์ซึ่งเมื่อท่านหลวงปู่ที่มีอยู่นั้นเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ทำงานคือที่สำคัญในการเทศนาจากก็จนรถถูกคิดถูกแก่ได้มาตรวจสอบพร้อมกันแต่ก็มีเอาเดชจากอดีตในวันนี้เพื่อเป็นการรวบรวมเดี๋ยวเขาจะคนไปเนาะไปเองได้ไหมอย่าไปแน่เอาไปตั้งหน้าพวกเราเอาไปตั้งหน้าพวกเราเนี่ยเรื่องที่การทำในที่นี้ก็จะมาตรงกันที่มันต้องมีได้โดยการบุญในการทำในคิวอาร์โค้ดแล้วก็สามารถที่อยู่ในเพจแต่ละเพจเนี่ยส่วนจะนั่งตัวยังมีการแสดงความรู้สึกนะและตัวการวิเคราะห์และความต้องการนี้ส่วนถึงคืนวันที่สองมีนาคมและวันที่สามมีนาคมก็เป็นวันสมรสการจำเป็นผู้ต้องรับผลของสมรสการครับก็ต้องเรียกแต่เพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมบุญด้วยกันนะครับในตรงนี้ติดตามบรรยากาศการไลฟ์สดเฟซบุ๊กทั้งสี่เพจของท่านนายกที่จะประชุมดีว่าตะกี้หล่ะก็ไปถวายที่ไหนพูดโอ้ใครเป็นใครนี่แม่ของแม่ร้องนะพูดพูดเดือดนะพูดพูดจริงครับก็บอกนี่ต้องหาอะไรก็เชื่อศรีนวลเชื่อศรีนวลอะไรนะเชื่อศรีนวลครับเชื่อศรีนวลท่านมหาเดี๋ยวไอ้ด้านหลังนี่เขาเรียกว่าการไอ้ที่เหลืองเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบุกจับแบบหรืออะไรที่เป็นราชรถเป็นราชรถบุกจับนะบุกจับบุกจับเราตั้งเป็นรถนี่สองขบวนขบวนขบวนครับด้านล่างเป็นบุกจับเป็นราชรถราชรถขบวนเป็นขบวนรายการรองรับใช้ราชธรรมรับอยู่ครับเสร็จแล้วก็ต้องเอามาขับขึ้นคนทำเจดีย์ตามภาษาตกทฤษฎีนี้เอาล้างเสร็จแล้วก็จะอาราธนาพระนครสุขุมวิทย์นะครับขึ้นบนพระพุทธดินประยุกต์นะครับยิ่งใหญ่ไม่ทราบว่าดร.จิรศักดิ์เห็นแล้วครับ
โอ้โหอลังการใจและถ้าว่าคุณบารมีหลวงพ่อที่เคยได้สะสมสร้างไว้ครับสร้างที่เราส่งท่านตอนนี้ครับครับคุณบารมีของหลวงพ่อแต่ทีนี้ท่านก็ยังมีเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนวิสุทธิยากรคุณระบายวิทยาวิสุทธิยากรครับโรงเรียนวิสุทธิยากรนี่มีมานานมากเลยนะครับรู้สึกว่าหาเรื่องเลี้ยงตั้งแต่ได้เนื่องจากว่าสังฆาธิการที่มานี่ทั่วทั้งจังหวัดต่างๆนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางเชียงใหม่จะเรียกว่าลูกศิษย์อยู่ที่ไหนก็ต้องมาครับต้องมาเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพี่ตาของโลกเป็นคนชีวิตตลอดตัวเองด้วยที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณแง่หรือว่าเป็นผู้ที่ตนเองหลานบ้านพ่อหลวงปู่อยู่บ้านไหนครับหลวงพ่อที่อยู่ทางตะวันออกครับเจ้าไปชี้ห้องอ่อยนะได้ก็จะผมเนี่ยนะครับคือมันต้องปล่อยไปเวียนตาลุ่นอ่ะก็เลยสถิตต่างรวมเสียงร้องแล้วลูกก็หมดแล้วลูกก็หมดพวกมาเมื่อไหร่นะมาหายอดสองไม่จับหัวหน้าแล้วลูกมาจับสารเล็กจับเพื่อนที่เป็นสิ่งเดียวที่หลงอยู่เนาะเป็นสัตว์ที่หาลูกที่หลงอยู่ต้องได้ปล่อยให้ด้วยได้สอนด้วยขับน้ำออกทุกที่เป็นเจ้าคณะกองจังหวัดจังหวัดจังหวัดเป็นอะไรกับหลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าชีพหลวงปู่นะครับเป็นการเป็นการที่หลวงพ่อใช้ไปเลย